พยักคาราชซอนเล็บเล่มที่สิบสองตอนรับทราบข่าวร้ายฉีหมิงเอ๋อใช้จอบขุดหลุมที่ลานหลังบ้านย่อนต้นอิงเถาลงไปนำก้อนหินที่เก็บมาล้อมเป็นวงค่อยผุดลุกขึ้นปาดเงือบนหน้าผากยิ้มด้วยความพึงพอใจต้นอิงเถาป่า นี่พบเห็นที่ไหลเขาถูกต้นหนามรัดพันเอาไว้จวนเจียนอยู่เจียนตายชีหมิงเอ๋อเห็นออกดอกเล็กๆสีชมพูหลายดอกพอฟังเสียศิลบอกว่าเป็นต้นอิงเถาจึงรบเร้าให้มันย้ายต้นไม้มาปลูกที่หลังบ้านเสียสิลอดหัวรอไม่ได้กล่าวขึ้นว่าพวกเราไม่คิดพักอยู่ที่นี้ชั่วชีวิตไม่แน่ว่าจะไปในบัดดลเอาเถอะปลูกไว้ที่นี้ก็ได้ ถึงอย่างไรอยู่ห่างจากนครหลวงไม่ไกลวันหน้าคิดถึงมันก็แวะมาชมดูเห็นดวงตาชีหมิงเอ๋อทอแววผิดหวังเสียสินจึงรีบเปลี่ยนคำพูดใหม่ฉีหมิงเอ๋อค่อยยิ้มออกนี่เป็นต้นไม้เล็กๆไม่ต้องขุดหลุมลึกเท่าใดฉีหมิงเอ๋อจึงแย่งชิงลงมือแต่รอจนปลูกต้นไม้สำเร็จก็ลังเงือโสมหน้าเอ๊ะท่านถืออะไรหรือชีหมิงเอ๋อรู้สึกมีกลิ่นเหม็นคลุง้งโชยมาต้องรีบอุดจมูกไว้เสียสิน ก่ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเป็นอุจจระชาวไร่าชาวนาปลูกต้นไม้ล้วนพึ่งพาปุ๋ยชนิดนี้ต้นอิงเถานี้ถูกต้นหนามรัดพันเจียนตายต้องใส่ปุ๋ยลงไปค่อยเจริญงอกงามไม่แน่ว่ายามนี้ของปีหน้าจะออกผลดกดืนพลางผสมน้ำอุจจระที่ได้จากเฉินพอผอแม่เท่าเฉินราดลงในรั้วก้อนหินจากนั้นรดน้ำบ่อลงไปฉีหมิงเอ๋ยกมืออุดจ,จมูกกล่าวด้วยความขุนเคืองคับขันว่า ผู้อื่นเพียงชมชอบต้นอิงเถานี้ท่านผ่านนำสิ่งของมามากมายชมดูจนพะอ,อืดระอ,อมนักเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคิดปลูกต้องหวังผลผลิดอกมีขั้นตอนของผลิดอกออกผลก็มีขั้นตอนของออกผลดอกมีแต่ดอกเบ่งบานไม่มีผลให้รับประทานเมื่อถึงเวลานั้นจะเกิดความรู้สึกที่ผิดหวังชีมิงเอ๋ยยิ้มหยอกเยา้ากล่าวขึ้นว่า ัจฉริยะผู้ทรงภูมิปัญญากล่าววาจาแฝงหลักปรัชญามิสู้เอื้อนกวีสักบทหนึ่งเถอะเสียสินค้นสมองคลุ่นคิดแล้วเอื้อนเอ่อยขึ้นว่าดอกอิงเถาหนึ่งกิ่งสองกา้านพันหมื่นดอกคนเด็ดบุผาก่ออิดคลักเคากระโปรงยาวแดงเพลิงราวอัคคีชีมิงเอ,อ๋กล่าวอย่างขุนเคืองแง่งอนไปว่า เรียกท่านแต่งกลอนออกมาผู้ใดให้ท่านคัดลอกบทกวีสมัยถังจากนั้นจุกคิดว่าตัวเองสวมกระโปรงแดงเสียสินอาจกล่าวชมเชยนางสองข้างแก้มต้องแดงซ่านขึ้นมาขณะสนทนาหยอกล้อบนทางน้อยนอกหมู่บ้านปรากฏคนผู้หนึ่งเดินมาที่นี้มีเพียงสิบกว่ายี่สิบหลังคาเรือนทั้งปลูกอิงภูเขาจึงมองเห็นกว้างไกลพอพระจาก ทางหลวงก็เป็นทางน้อยที่ตัดผ่านไร่นายาวสองลี้ไม่ว่าผู้ใดมาถึงล้วนไม่อาจปกปิดร่องรอยได้เสียสินพอเห็นลักษณะของผู้มาต้องรวมรังประกายตาไว้กล่าวกับฉีหมิงเอ๋วว่ารถน้ำลงไปอีกรยดินเบาบางกลบกลิ่นเอาไว้ข้าพเจ้าจะไปที่หน้าบ้านฉีหมิงเอ๋อก็พบเห็นผู้ที่มาดังนั้นพระงกศีรษะรับผู้มาเป็นเจียงเมืองสง หากไม่ใช่เป็นเรื่องรีบด่วนสำคัญเจียงเมิ่งสงต้องไม่ติดต่อกับมันโดยตรงมีหนำซ้ำเจียงเมิ่งสงไม่ล่วงรู้ที่ซ่อนตัวของมันการติดต่อของทั้งสองต้องผ่านผู้คนหลายคนมันพลันปรากฏตัวในที่นี้มีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือจี้กังบอกต่อมันข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเวลาเสียสินจึงไม่จำกัดความเคลื่อนไหวของจี้กัง มันเคยบอกว่าหากเป็นข่าวสารสำคัญต้องรีบสาสางจึงสามารถตัดสินใจและจัดสรรกำลังเคลื่อนไหวหรือว่าตอนนี้มีข่าวสารสำคัญแล้วจึงดังคาดหมายเจียงเมิงสงพอพบหน้าเสี้ยสินก็กล่าวคำว่าใต้เท้าจี้กังออกจากนครหลวงทั้งยามราตรีเดินทางขึ้นเหนือไปแล้วถั้งใช้ให้เรามาส่งข่าวต่อใต้เทา้าเสี้ยสินถามขึ้นว่ามีข่าวใหญ่อันใดหรือเจียงเมิงสงถ่ายทอดบอกออกมา เสียสิลพอฟังจบถึงกับพึมพำบอกว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆจี้กังแจ้งต่อเจียงเมิ่งสงว่าการรักษาการที่นครหลวงว่างเปล่าควรเฉยโอกาสบุกลงใต้ทั้งยังบอกว่าหวงจื่อเฉินฉีไท่เลี่ยนจื่อหนิงกับจิงชิงและพวกเที่ยวกะเกียนไพรพลตามที่ต่างๆสภาพอันว่างเปล่าของนครหลวงจะไม่ดำรงอยู่นานอาจปรากฏกองกำลังใดยกมาเสริมการป้องกันของนครหลวงได้ทุกเมื่อ ถึงแม้ว่าทหารใหม่ไม่ถนัดในการสู้รบบนที่ราบแต่ยังเฝ้ารักษาเมืองได้เสียสินนึกชมเชยในใจจี้กังพอได้รับข่าวสารเช่นนี้ก็ตัดสินใจยกเลิกภารกิจอื่นเดินทางขึ้นเหนือไปรายงานถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหากว่ามันกำความลับมารายงานต่อตนเองที่ภูเขาฉือเหล่าอาจคลาดเวลาของการศึกอย่างนั้นแม้ตายร้อยครั้งก็ไม่อาจไถถอนโทษทันได้ เสียสินคบคิดแล้วกล่าวขึ้นว่าข่าวสารนี้มีความสำคัญยิ่งใช้ช่องทางสำรองแล้วหรือไม่ในเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของเสียสินหลีจิงหลงถือว่าเป็นหมากสำคัญแต่สายที่มันวางอยู่ในวงังยังมิดชิดยิ่งกว่ากลับเป็นขันทีน้อยมู่เอินซึ่งถวายการปรนิบัติเจียนวนห้องเต้เสียสินเคยสั่งไว้ว่านอกจากเป็นข่าวใหญ่สำคัญที่ตัดสินผลแพ้ชนะแล้ว มู่เอินล้วนไม่ต้องสนใจยังคงกบดานต่อไปคราครั้งนี้มันค่อยส่งข่าวมาก็ส่งผลต่อสถานการณ์โดยรวมฉีเจิงโซ่อยู่ในบ้านตัวเองจึงคลายความระมัดระวังพอได้รับข่าวสารสำคัญก็คิดให้คนส่งออกไปกลับถูกพี่ใหญ่ตนเองพบเห็นจับตัวมันส่งมอบต่อเจี้ยนหวนห้องเต้มู่เอินพอดีได้ยินจึงใช้ให้นางกำนันใจอี้เซวียนส่งข่าวถึงเกอเกอพี่ชายซึ่งเป็น พนักงานที่ร้านข่าวสารตระกูลจางเสียสินยังกำหนดวิธีส่งข่าวออกไปเป็นสามระดับชั้นชั้นแรกเป็นข่าวสารสำคัญที่สุดและส่งผ่านช่องทางสามสายต่อให้สายหนึ่งสายใดถูกสกัดไว้ยังรับประกันว่าข่าวสารไม่ถูกตัดขาดไปจึงถามไทยเช่นนี้เจียงเมิงสงพะงกศีษะกล่าวขึ้นว่าถูกแล้วขณะที่จี้กังติดต่อกับผู้น้อยบอกว่านี่เป็นข่าวสารสำคัญต้อง เปิดช่องทางหลายสายส่งถึงเอี้ยนอ๋องเตี้ยนเสียโดยเร็วที่สุดมันยังกำชับผู้น้อยว่าให้รายงานด้วยปากเปล่าหากเขียนลงบนกระดาษหากแหวกญ้าจนงูตื่นข้อมูลนี้ก็ไม่เกิดผลเสี่ยสินส่งเสียงดังอืมใบหน้าปรากฏรอยยิ้มอันปราบปลื้มประโลมใจขึ้นมาจี้กังคิดอ่านรอบคอบเหมาะสมกับงานที่ได้รับแต่คำพูดหลังจากนี้ของเจียมเมืองสงกลับ สะกดรอยยิ้มของมันชะงักขางไปใช่แล้วตอนที่ผู้น้อยออกจากนาครหลวงยังทราบว่าฉีเจิงโซ่สมคบคิดกับเจ้าอินอ๋อง่าบาทกลิ้วเป็นการใหญ่ใช้ให้กลมความมั่นคงแผ่นดินจับตัวมันมาเตรียมตัดศีรษะมันรอยยิ้มของเสียสินถึงกับชะงักขางสีหน้ากลายเป็นประหลาดพิกลกล่าวขึ้นว่าเป็นเป็นไปได้อย่างไรเจียงมั่งสงกล่าวขึ้นว่า เป็นความสัตย์จริงตอนนี้ทั่วทั้งนครหลวงล้วนโจดขานกันทั่วพลางก็จำเลืองมองเสียสินเรียบเคียงถามขึ้นว่าเรียบเคียงถามขึ้นว่าแต่เท้าฉีเจิงโซ่เป็นคนของพวกเราหรือความลับนี้เป็นมันส่งออกมาหรือเสียสินไม่ทันตอบคำพลันเบเกิดซุ้มเสียงสตรีนางหนึ่งกล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าสันเกอพี่สามพี่สามข้าพเจ้าเป็นไรแล้ว พร้อมกับเสียงดังฉีหมิงเอ๋อปรากฏต,ตัวขึ้นใบหน้าเปลี่ยนเป็นขาวซีดฟังว่าฉีเจิงโซ่ฉีต้าตูตูผู้บัญชาการแท่ฉีถูกควบคุมตัวไว้ฟังสเสวียซื่อบัิฑิตแท่ฟังกับเหล่าขุนนางทําหนังสือกลาบทูลให้ประหารชีวิตฉีต้าตูตูเพื่อลุกแก่โทษใช่แล้วฟังว่า เป็นฉีต้าตูตูส่งข่าวต่อเอี้ยนอ๋องราชจะสำนักจึงสู้รบพ่ายแพ้เหลวไหลไม่ใช่บอกว่าทับราชสำนักรบชนะทับเอี้ยนยากรุคคืบแม้สก้าวเดียวหรอกหรือเฮ้ย <Hey! S 2> ทับเอี้ยนยกมาถึงริมแม่น้ําไหวเหอราชบุตรเขยเหมยนําทัพใหญ่สี่หมื่นไปยันไว้ยังบอกว่ายากรุกคืบแม้สก้าวเดียวหรืออย่าได้ตัดบทเราฟังว่าเช้าวันนี้กลมความมั่นคงแผ่นดิน บุกขลือหาดว้ยก๋วโกงจับตัวฉีต้าตูตูไปฉีหูหญินและคุณชายคุณหนูทั้งหลายต่างร้องห่มร้องไห้ที่หน้าประตูบอกต่อท่านเป็นว่ยก๋วโกงพบว่าผู้น้องสมคบคิดกับเอี้ยนอ๋องจึงตัดญาติด,ด้วยคุณ,ณธรรมกราบทูลต่อฟาบาดพี่น้องตระกูลฉีคู่นี้คนหนึ่งปกป้องฟาบาดคนหนึ่งช่วยเหลือเคลือญาติ เว่ยกว๋วกงเป็นผู้นำของตระกูลแบกรับภารกิจสำคัญไว้หรือจะให้ตระกูลฉีล่มสลายเพราะผู้น้องคนหนึ่งฟังว่าเว่ยกว๋วกงแม้นำความขึ้นกราบทูลแต่เมื่อฝ่าบาทคิดประหารชีวิตฉีต้าตูตูเว่ยกว๋วกงยังคุกเข่าขอชีวิตทั้งอัญเชิญป้ายเหล็กนิรโทษที่ไทจูห้องเต้ประธานให้ออกมาฝ่าบาทค่อยนิรโทษให้กับฉีต้าตูตูให้เว่ยกว๋วกงคุมขังมันอยู่ในตึก ห้ามออกมาแม้สักเก้าเดียวแต่ว่าฟางสเวีซอไม่ยินยอมครั้งก่อนทัพราชสำนักพบกับความพ่ายแพ้ริมแม่น้ำเรือสเสบียงทีอ่อำเภอไผ่เซี้ยนถูกเผาวอดวายเป็นเหตุให้ไต่เท้าห่วงจื่อเฉินกับฉีไท่ถูถกปลดจากตำแหน่งเนรเทศออกจากนกครหลวงฟางสเวีซือจึงทำหนังสือขอให้ประหารชีวิต ฉีตาตูตูเพื่อลุกแก่โทษทั้งอนุญาตให้ไต่เท้าห่วงไต่เท้าฉีกลับนครหลวงเหลาซันอยู่ตั้งอยู่ตะวันตกของคฤหาสน์วิก๋วกงเมื่อขึ้นชั้นสามเสียสินเลือกห้องพิเศษทางขวาสุดสั่งสุราอาหารหลายอย่างไล่ผู้รับใช้ออกไปแล้วปิดประตูลงค่อยเปิดประตูเล็กๆที่อยู่ติดหน้าต่างบานหนึ่งด้านนอก เป็นทางระเบียงสองฝากข้างเป็นเสาสองตน้นเสียสินยืนเกาะราวระเบียงมองดูคฤหาสน์ไหว้ัวกงในใจเกิดความพลุ่งพล่านคลุ่นคิดขึ้นเราจำไม่ผิดในหนังสือประวัติศาสตร์บันทึกไปว่าหลังจากที่ทัพเอี้ยนข้ามแม่น้ำมาฉีเจ,จิงโซ่ค่อยถูกเปิดโปงเจียนเหวนฮ่องเต้ย,ยามกลิ้วกลับข้ามันในกระบี่เดียวแต่ตอนนี้เกิดเรื่องราวขึ้นเท่ากับว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนไป เราเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จริงๆ,งๆ,ๆชีหมิงเอ๋อมาถึงข้างกายมันมองดูตัวตึกของตัวเองดวงตาปรากฏน้ำตาเอ,อ,อ่อคลอหน่วยกล่าวขึ้นว่าสููท่านอาข้าพเจ้าต้องกลับไปข้าพเจ้าคิดช่วยเหลือสันเกิดพี่สามเสี้ยสินย้อนถามไปว่าคิดช่วยเหลืออย่างไรเข้าคลือหาดไปบอกให้พี่ใหญ่ท่านปล่อยคนหรือความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวคือท่านพลอย ถูกพี่ใหญ่ของท่านคุมขังไว้สูญเสียอิสรภาพต่อไปชีมิงเอ๋อสะอื้นให้เบาๆกล่าวขึ้นว่าแต่ว่าตอนนี้ซันเกอเท่ากับเป็นผู้ต้องหาฟางเซี่ยวอยู่กับพวกยังไม่ยอมเลิกราท่านก็ทราบว่าห้องเต้องค์นี้ปราศจากความคิดอ่านวันใดที่เปลี่ยนความตั้งใจคิดฆ่าซันเกิอีกจะให้ทำอย่างไรหรือเสียสินทอดถอนใจแล้วกล่าวว่า อย่าได้ร้องไห้แล้วพวกเราย่อมต้องช่วยคนแต่คิดช่วยคนต้องใช้วิธีการหาใช่ปรากฏตัวให้ช่วยเหลืออย่างเปิดเผยเข้าใจหรือไม่ดวงตาฉีหมิงเอ,อ๋ยยังเอ๋อคลอด้วยน้ำตาพอฟังก็บังเกิดความตื่นเต้นยินดีขึ้นมาแล้วกล่าวว่าท่านยอมช่วยข้าพเจ้านึกหาวิธีข้าพเจ้าทราบว่าสูสูประเสริฐสุดท่านเป็นนักต้มตุนอันร้ายกาศ ต้องช่วยเหลือซันเกอออกมาได้เสียสินมนเกิดความกระอักกระอ่วนอยู่บ้างฉีหมิงเอ๋อรีบอธิบายไปว่าข้าพเจ้าไม่ได้เน็บแนมท่านหากแต่ชมเชยท่านเสียสินกล่าวด้วยความคับค้องใจว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านชมเชยข้าพเจ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่ลงมือช่วยเหลืออย่าโถท่านยอมยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าก็แปลกไปแล้วปาก็กล่าววาจาในใจก็ครุ่นคิด ไม่เพียงแต่ท่านคาดว่าต้าเจียพี่สาวใหญ่ท่านก็ไม่ยกโทษให้แก่เราแม้แต่เอี้ยนอ๋องเตี้ยนเสี้ยคงคับค้องใจเช่นกันฉีต้าตูตูตอนนี้ท่านเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่ว่าอย่างไรเราต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อท่านสักครั้งคลาก่อนท่านช่วยชีวิตเราด้วยคุณธรรมน้ำใจนี้ต้องทดแทนกลับคืน นึกถึงตอนนี้กล่าวเสียงนุ่มนวลไปว่าคิดช่วยคนต้องมีเรี่ยวแรงก่อนท่านนั่งลงรับประทานอะไรรองท้องพวกเราค่อยหาหรือว่าจะช่วยเหลือสันเกิท่านอย่างไรชี้มิงเอ๋อให้ความเชื่อมั่นเสียสินอย่างเต็มเปี่ยมมันเมื่อรับปากตัวเองว่าจะช่วยเหลือสันเกร์สันเกิต้องหนีรอดได้แน่นอนคนผู้นี้มีความสามารถใหญ่หลวงเป็นคนดีงามที่พอกระพริบตาก็นึกอุบายชั่วได้ ฉีหมิงเอ๋อสุดนั่งลงอย่างว่าง่ายยกชามข้าวขึ้นคีบเม็ดข้าวส่งเข้าปากกระพริบตามองดูเสี้ยสินท่าทางหน้าเวทนาสงสารหนักเสี้ยสินความจริงคีบขาหมูชิ้นหนึ่งเข้าปากพอเห็นสีหน้าท่าทีของนางได้แต่วางตะเกียบและปรึกษาหารือก่อนส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าว <c oughs> พวกเราทำความเข้าใจกับสภาพกายในตึกก่อนสันเกอท่านถูกคุมขังอยู่ที่ใด จัดคนเฝ้าควบคุมมากน้อยเท่าใดยังมีราชจะสํานักเมื่อระแวงว่ามันเป็นสายให้กับเอี้ยนอ๋องขณะที่ควบคุมตัวมันไหนเลยไม่ระวังป้องกันว่ามีคนคิดช่วยเหลือมันหากเข้าไปโดยผีผาลามมิเพียงช่วยคนออกมาไม่ได้ตนเองพลอยติดกับอยู่ภายในตึกว้วขวากงตึกไหว้ขวากงใหญ่โตเพียงนี้มีบ่าวไพร่นับร้อยนับพันในผู้คนเหล่านี้ท่านสนิทสนมกับผู้ใดมากกว่า และไว้วางใจผู้ใดได้ฉีหมิงเอ๋อร้องโล่งงไปว่าบา่าวไพร่ตระกูลฉีเราล้วนสืบทอดจากรุ่นปู่และบิดาหากออกจากตึกไหวขวากงหรือทรยศต่อตึกไหวขวากงต้องไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ทุกคนล้วนไว้วางใจได้เสียสินจับจ้องมองนางแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าหมายถึงคนที่สนิทสนมกับท่านหรือสันเกอท่าน ทั้งไม่ส่งข่าวตอบพี่ใหญ่ท่านชีหมิงเอ๋อส่งเสียงดังอ้อวางตะเกียบลงยกมือเท้าข่างครุ่นคิดอย่างจริงจังครุ่นคิดอยู่เนิ่นนานค่อยตากระจ่างวูบกล่าวขึ้นว่ามีแล้วหูเทียนหรอที่เป็นบิดาของเฉียวเหวนินเป็นเอ้อกวนซื้อผู้ดูแลคนรองของห้องครัวบุตรีของมันนามเฉียววินเป็นหญิงรับใช้ประจำตัวข้าพเจ้าเมื่อสองปีก่อนเหนียงจือ้อภรรยาของมันป่วยหนัก ข้าพเจ้าควักเงินส่วนตัวให้มันเสี่ยสินสอดคำขึ้นขนผู้นี้ไว้วางใจได้หรือฉีหมิงเอ,อ๋ยยืนยันว่าไว้วางใจได้ตระกูลฉีเป็นตระกูลใหญ่บ่าวไพร่รับใช้ก็แบ่งเป็นบ้านใหญ่บ้านรองบ้านสามมันเป็นคนของข้าพเจ้าไม่มีเหตุผลที่จะทรยศข้าพเจ้าเสี่ยสิลพงกศสีสันแล้วกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้วรับประทานข้าวเถอะขากลับพวกเราจะไปหามันทำความเข้าใจกับสภาพภายในตึกก่อน เช้าวันที่สองรถจัดซื้อของตระกูลฉีออกจากประตูข้างเข็นไปทางตลาดจีหลงตระกูลฉีมีจำนวนคนนับพันแต่ละวันบริโภคผักและเนื้อในปริมาณมากทุกวันต้องซื้อหาเป็นคันรถเออกวนซื่อผู้ดูแลคนรองประจำห้องครัวน้ำหูเทียนหลอติดตามอยู่หลังรถตำแหน่งผู้ดูแลห้องครัวสามารถสร้างรายได้เนื่องจากภรรยาร่างกายออนแอต้องซื้อหาสมุนไพร คุณหนูคนเล็กจึงขอให้ซันเหล่าแย่นายผู้เท่าที่สามจัดให้มันทำงานที่ห้องครัวสร้างความสำนึกบุญคุณแก่หูเทียนหลอระหว่างที่อยู่ในตำแหน่งไม่หาประโยชน์ใส่ตัวกลับเป็นร้านน้ำมันกับร้านคนขายข้าวสารคอยหยิบยื่นเงินให้อยู่เสมออย่างนั้นก็เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในบ้านขณะเดินเหินพลันปรากฏคนอ้วนจูผู้หนึ่งเดินสวนมา พอพบเห็นหูเทียนหลอก็ตรงเข้าโอบไลของมันร้องทักทายว่าเหล่าหูท่านผู้นี้ช่างหลงลืมยากนักที่ได้พบกับท่านครั้งก่อนเรานัดหมายท่านดื่มสุราท่านชะไหนไม่ออกมาหูเทียนหลอร่างผอมเล็กไว้หนวดมุสิกสองแฉกพอถูกคนอ้วนจูบผู้นี้โอบกอดคล้ายบิดากอดลูกชายไว้ทั้งยังมีกลิ่นตัวแรงลมจนมันหัวหมุน ต้องเงยหน้าขึ้นมองดูคนผู้นี้แต่หามีความทรงจำไม่จึงกล่าวท่านจำคนผิดกระมังคนอ้วนจูกล่าวว่าไม่ผิดพลาดท่านคือหูเทียนหลอติดค้างเงินเราสองพวงแต่ก็ไม่รีบร้อนคิดทวงถามจากท่านท่านหลบหน้าเราทำอะไรหรือจากนั้นลดซุ้มเสียงลงแผ่วเบากระซิบบอกอยู่สองคำหูเทียนหลอความจริงคิดอารวาส พอฟังก็สงบนิ่งลงคนอ้วนจุจึงกล่าวพวกเราไปดื่มสุราสักสองถ้วยครั้งก่อนเชิญท่านไม่ออกมาครั้งนี้เราเลี้ยงท่านเองหูเทียนหลอหันไปบอกต่อบ่าวไพร่ฝ่ายจัดซื้อให้เขียนรถไปที่ตลาดตัวเองติดตามคนอ้วนจุเข้าร้านสุราเล็กๆข้างทางแห่งหนึ่งภายในร้านตั้งโต๊ะสองโต๊ะ ต๊ะที่นั่งไว้ด้วยคนอ้วนฉุกับหูเทียนหลอโต๊ะอ,อีกตัวหนึ่งนั่งไว้ด้วยชายชราวไว้เคราขาวคนที่ด้านตรงข้ามเป็นดรุณีน้อยนางหนึ่งเนื่องเพราะดรุณีน้อยนั่งหันหลังให้กับประตูร้านเพียงเห็นเงาหลังของนางดูจากอายุสมควรเป็นปู่หลานคู่หนึ่งคนอ้วนจุสั่งอาหารหลายจานชนถ้วยสุรากับหูเทียนหลอดูไปคล้ายเป็นสหายเก่า ที่ไม่ได้เจอกันมานานที่นอกร้านสุรามีผู้คนหลายคนเดินตรวจตราไปมาคอยจับตาดูคนสัญจรดารุณีน้อยนั้นกล่าวโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาว่าเหล่าหูคนแท้หูสันเกิพี่สามเราถูกคุมขังอยู่ที่ใดหรือหูเทียนหลอกลดซุ่มเสียงแผ่วเบาลงกล่าวว่าสันเหล่าแย่นายผู้เท่าที่สามถูกควบคุมตัวที่หอซื่อจนินสวนตะวันตก ดลุนีน้อยนั้นถามขึ้นว่ามีคนเฝ้าควบคุมมากน้อยเท่าใดหรือหูเทียนหลอบตอบไปว่ามีนักบูภายในตึกเพียงสี่คนแต่ต้าเหล่าแย๋นายผู้เท่าที่หนึ่งสั่งไว้ดังนั้นสันเหล่าแย่ไม่กล้าออกจากหอซื่อจินแม้สักครึ่งก้าวหลายวันนี้สันหูหยินและลูกชายคุณหนูนร้องขอพบหน้าซันเหล่าแยสักครั้งยังไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าพบสันเกอพี่สามหรือถูกแล้วเช้าวันนั้นตาเหล่าแย่นำตัวกลมความมั่นคงแผ่นดินมาจับตัวสันเหล่าแย่ไปจวบจนพลบค่ำค่อยจัดรถขบวนบรรทุกสันเหล่าแย่กลับมาทั้งขับรถเข้าทางประตูมุมเขตตึกตะวันตกคุมตัวสันเหล่าแย่เข้าหอซื่อจินโอ้ดูท่าตาเหล่าแย่บรรดาลโทสะจริงๆสันเหล่าแย่มีสภาพคล้าย ผู้ต้องขังคนหนึ่งชายชาลาราวขาวส่งเสียงกระแอมลดซุ้มเสียงแผ่วเบาลงแล้วกล่าวขึ้นว่าหลายวันมานี้เว้ยกวากงมีสภาพอย่างไรไม่บอกออกมาโดยละเอียดชายชาลาขาวขาว,ขาวนี้คือเสียสินฉีหมิงเอ,อ๋อพอฟังต้องกวาดมองมันแวบ,บหนึ่งไม่เข้าใจว่ามันถามถึงพี่ใหญ่นางทําอะไรหูเทียนหลอไม่รู้จักมันจึงไม่ตอบคําฉีหมิงเอ,อ๋อจึงกล่าวเราหู บอกมาโดยละเอียดหูเทียนหลอรับคำแล้วกล่าวตาเหลาแยหรือคำวันที่สันเหล่าแยถูกคุมขังในหอซื่อจินตาเหลาแยก็ไปที่ศาลบูชาบรรพบุรุษขอขมาต่อบรรพบุรุษคุกเข่าอยู่หนึ่งคืนต่อมาตาหูหยินรถไปคุกเข่าอ้อนวอนที่หน้าศาลบูชาถ้าเหลาแยจึงยอมออกมาหลายวันนี้ตาเหลาแยไม่รับแขกทั้งไม่กลับตึกหลังหากพักอยู่ในห้องหนังสือโอ้ ถ้าเราแย่จงรักพักดีต่อราชสำนักมิอาจไม่กลาบทูลเรื่องของสันเหล่าแย่แต่ก็วันวิตกว่าฝ่าบาทคิดฆ่าสันเหล่าแย่เสี้ยสินคบคิดแล้วกล่าวถามขึ้นว่าหลายวันนี้เว่ยก๋วกงงรับประทานอาหารมากน้อยเท่าใดชี้มิงเอ๋อกับหูเทียนหลองงง,งันอีกคลาไม่เข้าใจว่ามันถามถึงเรื่องเหล่านี้ใหญ่ยยกันแต่หูเทียนหลอยังตอบว่า วันแรกยกอาหารไปที่ห้องหนังสือเท่าใดก็ยกกลับออกมาเท่านั้นสองวันนี้ค่อยยอมรับประทานแต่ปริมาณอาหารลดน้อยกว่าปกติมากเสียสินตาทอประกายวูบถามอีกว่าอย่างนั้นเว้ยก๋วกงเคยไปที่หอซื่อจินหรือไม่เรื่องนี้ความจริงไม่อยู่ในขอบเขตของการรับรู้ของหูเทลลอแต่หลายวันนี้ในตระกูลฉีวิภาควิจารณ์ถึงเรื่องนี้ มันย่อมได้ยินได้ฟังมาบ้างจึงกล่าวตากวนซื่อผู้ดูแลใหญ่บอกว่าตาเราแย่เคยไปที่หอซื่อกินหลายครั้งเสื้อสินพงกศีรีสารับไม่ถามสืบต่อขณะที่หูเทียนหลอกับคนอ้วนจุนั้นยังชนแก้วสุรากันชายชราเคขาขาวก็นำหลานสาวออกจากร้านสุราเดินไปตามท้องถนนหลังจากรถเลี้ยวเข้าตรอกซอยสองปู่หลานก็หายสาบสูญไป ภายในห้องพักของโรงเตี๊ยมขนาดเล็กเสียศิลกับฉีหมิงเอ๋อคนหนึ่งนั่งบนม้านั่งคนหนึ่งนั่งบนเตียงสนทนากันสูสูท่านอาพวกเราคิดช่วยสันเกอท่านถามถึงพี่ใหญ่ทำอะไรหรือข้าพเจ้าครุ่นคิดนี่ใช่เป็นกับดักหรือไม่ชีหมิงเอ๋อทวนคำกับดักจากนั้นค่อยได้คิดกล่าวขึ้นว่าคาดว่าคงไม่ต่อให้พี่ใหญ่ไร้น้ำใจกว่านี้จะอย่างไรเป็นพี่น้องร่วมอุทธร มันจงรักพักดีต่อฝ่าบาทมิอาจไม่กล่าวโทษสันเกอแต่ในใจคงลำบากใจยิ่งการแสดงออกของพี่ใหญ่ไม่มีใดพิเศษเสียสินส่งเสียงดังอึงและกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรพวกเราต้องอสืบสาะให้กระจ่างข้าพเจ้าเพียงระมัดระวังตัวเท่านั้นกล่าวพลางล้วงหยิบกระดาษผู้กันและตลับมือกออกจากกระเป๋าตาเลียนที่คล้องบนหัวไหล่ปูบนโต๊ะเล็กกล่าวขึ้นว่า ท่านบอกโครงสร้างของตึกตะวันตกออกมาพยายามวาดให้ละเอียดชีหมิงเอ๋อรับคำคลี่แผ่นกระดาษออกทางหนึ่งวาดทางหนึ่งบอกกล่าวขึ้นว่าตึกว้ขวอกงของพวกเราแบ่งเป็นตะวันออกตะวันตกตึกตะวันออกเป็นตึกหลังพอผ่านประตูใหญ่เข้ามาก็เป็นผนังที่หันหาประตูถัดไปเป็นห้องโถงหน้าช่วงที่สองเป็นห้องโถงรับแขกหลังจากนั้นเป็นตึกหลัง พี่ใหญ่กับเอ้อเกอพี่รองและสันเกอพี่สามตางมีตึกของตัวเองตึกตะวันตกเป็นสวนไม้ดอกตลอดจนหอเกง่งเป็นที่อยู่ของทิดาตระกูลฉีที่ยังไม่แต่งออกไปตอนนี้หอห้องของเจียเจียพี่สาวทั้งสามพักไว้ด้วยเด็กหญิงที่เริ่มเจริญเติบโตที่อยู่ของข้าพเจ้าอยู่ที่ตึกตะวันออกตึกตะวันตกมีสวนหลักแห่งหนึ่งตั้งชื่อว่าจิ้งเหมียวถังยังมีสวนย่อยกระจายออก เป็นรูปกลีบดอกหอซื่อจินอยู่ข้างสวนเจิ้งเหมียวถังตกแต่งเป็นห้องหนังสือนอกห้องหนังสือเป็นกำแพงล้อมเตี้ยเตี้ยนอกกำแพงล้อมต่ำเตี้ยเป็นช่องทางเดินกับกำแพงตึกหลังจากนั้นจะเป็นท้องถนนเสียสินเดินเตตรอยู่ใต้พุ่มไม้ข้างทางติดกับด้านตะวันตกของตึกไว้ขัวกง ทางหนึ่งนึกถึงคำบอกเล่าของฉีหมิงเอ,อ๋อทางหนึ่งสำรวจดูคฤหาสนายวิ่ขวากงถึงแม้ยือนอยู่ที่อีกฝากหนึ่งของถนนแต่กั้นด้วยกำแพงสูงไม่อาจเห็นสภาพภายในตึกเพียงเห็นมุมหนึ่งของชายคาตึกโผล่พ้นออกมาคล้ายเป็นที่ตั้งของหอซื่อจินพอเงยหน้ามองไปข้างหน้าก็เป็นเหลาสุราซันโยเหลาสุราแห่งนี้กับคฤหาสน์ยว่ขวากงกั้นด้วยถนนเส้นหนึ่งหากขึ้นไปยังชั้นสามสามารถเห็น สภาพภายในตึกก่อนหน้านี้มันศึกษาดูตัวตึกแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพียงทําความเข้าใจโดยผิวเผินค่าวันนั้นเสียสินยังคงปลอมตัวเป็นพ่อค้ามาที่เหลาสุราเพียงแต่ไม่ให้ฉีหมิงเอ๋อตามมาผู้รับใช้ของเหลาสุราตาแหลมคมพอต้อนรับแขกเรือคนหนึ่งจะจดจําเป็นเวลานานหากเสียสินปลอมตัวอีกฐานะหนึ่งกลับสกิดความสงสัยของพวกมัน ดังนั้นเสียสินยังคงปลอมเป็นพ่อค้าขึ้นชั้นสามของเหลาสุราเลือกห้องพิเศษที่สามารถเห็นสภาพในคฤลือห์ไว้่งขวกงห้องหนึ่งเสียสินขนย้ายเก้าอี้ตัวหนึ่งมานั่งที่ระเบียงจับตาดูความเคลื่อนไหวในคฤลือห์ไว่งขวกงทางหนึ่งคลุ่นคิดฟาบาทควบคุมตัวฉ<ช>ีเจิงโซ่ไว้เพียงเพราะเห็นว่าจงซาน,านอ๋อง เป็นขุนนางขุนูปการอันดับหนึ่งของราชวงศ์หมิงหรือเกรงว่าไม่แน่นักต่อให้ทรงคาดคิดเช่นนี้หลอเจียนซื่อผู้ดูแลเรื่องราวแท้หลอก็ไม่ปล่อยปะละเว้นโอกาสเช่นนี้ในสายตาพวกมันถือว่าฉีเจิงโซ่เป็นหูตาของสายสืบมังกรบินเราตอนนี้ฉีเจิงโซ่ตกอยู่ในมือพวกมันใช่คิดใช้ฉีเจิงโซ่เป็นเหยื่อล่อหรือไม่ เสี้ินครุ่นคิดเป็นเวลานานสุดท้ายได้ข้อสรุปประการหนึ่งโดยส่วนตัวและส่วนรวมต้องช่วยเหลือฉีเจิงโซหากช่วยเหลือออกมาได้ถือว่าทดแทนบุญคุณของฉีต้าตูต่หากช่วยเหลือไม่ได้อย่างน้อยจะช่วยให้หลีจิงหลงกับมู่เอิญรอดพ้นจากการถูกเพ่งเล็งสงสัยนึกถึงตอนนี้เอ็นร่างพิงกับเสาของเหลาสุรารินสุราจิบดื่มอย่างช้าช้า แท้ที่จริงจดจำทิวทัศน์สวนไม้ดอกของคลืหาดวไ่้ขวากงจนขึ้นใจ